สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีเปลี่ยนโทชีจากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่ที่ทันสมัยมากครับและรุ่นนี้ประหยัดน้ำมากไม่รู้จะเข้ากันได้หรือเปล่ามันลองมาดูกันครับจะต้องได้แก้ไขอะไรเปล่าไม่รู้รุ่นนี้ยาวมากนี่รุ่นเก่าใช้มาหลายสิบปีแล้วก่อนนี้เราก็ต้องรื้อตัวเก่าก่อนนะครับท่านผู้ชมมันเป็นไงปูนขาวอัดไว้ใช่น้ำไหลย้อยเลยข้างนอกข้างล่างตอนนี้เราก็แกะของเก่าออกก่อนนะครับท่านผู้ชมเราจะดูเซนเตอร์ของตัวท่อน้ำทิ้งของมันว่าอยู่ระดับไหนตอนนี้เราก็ยกออกมาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่ดูนี่อันนี้เราก็จับเทียบดูแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยเรายกโถขึ้นไปเทียบดูทีนี้ตัวนี้เขาทำไว้ผิดตัวนี้มันจะต้องเป็นเกียร์ฝั่งเพื่อจะได้หมุนเข้าตัวนี้ได้ถ้าไม่ทำเป็นเกียร์มันสวมไม่เฉยกลิ่นมันก็จะออกมาครับกลิ่นเหม็นมากเนี่ยคือของเดิมเขามันมีกลิ่นเหม็นมากที่เรามาทำวันนี้นะกลิ่นออกตรงโถฉี่เหม็นมากแล้วก็ไปรั่วเป็นคราบเพราะอะไรเพราะว่าเขาเอาตัวเกลียวเนี้ยสวมเข้าเฉยๆโดยที่ไม่ต้องไม่มีปะอะไรยาแค่ซิลิโคนทีเนี้ยซิลิโคนมันไม่อยู่เต็มที่ก็ให้อย่างเดือน2เดือนพอนานๆไปมันโดนฉี่โดนอะไรมันก็จะหลุดร่อนทีนี้กินออกมหาศาลนะท่านผู้ชมนะเหม็นห้องน้ำนี่เหม็นมากเลยนี่แหละคือเหตุผลที่เรามาติดตั้งแล้วมาแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนโถฉี่ใหม่แต่ถ้าเป็นต้นโถธรรมดาที่เป็นท่อชาร์ปในตัวมันก็จะหมดปัญหานี้ไปแต่ทีเนี้ยมันเป็นรุ่นนี้ไงรุ่นพิเศษรุ่นที่ส่วนไม่ค่อยได้ใช้จะเป็นส่วนรุ่นนี้หายากมากต้องทำการแก้ไขต่อไปทีนี้เราต้องเจาะตามท่อนี้เพื่อเราจะต่อขึ้นมาใหม่จะใส่เป็นเกลียวมาจากผนังมันถึงจะถูกต้องถึงจะไม่มีกลิ่นนะครับWe'll be right back.
แล้วก็เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็วัดเทียบระดับเซนเตอร์มันอยู่ตรงนี้ประกันมีจริงเรามาร์กไว้และนี่คือตัวที่ออกจากผนังเราจะฝังแบบนี้จะตัดใหม่แบบนี้ประมาณนี้มันถึงจะเข้ากันได้เพราะว่าโถเนี่ยเป็นรุ่นยาวยาวมากยาวกว่าทุกรุ่นเลยอันนี้มันขึ้นสูงเกินไปมันไม่ได้แล้วต้องตัดมาดูต่อกันครับอันนี้เป็นตัวหน้าแป่นที่เราเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาสตาร์เลสกันใส่ข้างนอกแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าแป่นมาจากโถตัวนี้มันจะประกอบอย่างนี้อันนี้เราก็ต่อเรียบร้อยแล้วเราตัดเรียบร้อยนี่ใส่แบบนี้เลยแต่ตัวนี้มันจะห่างกับผนังมากเกินไปถ้ามันห่างมากเกินไปจะทำให้ตัวโถเนี้ยห่างจากผนังเท่ากับตัวนี้มันห่างทางที่เราจะต้องให้ตัวเนี้ยชิดผนังเท่าที่ชิดได้เยอะมากที่สุดอ่ะเพื่อจะไม่ให้โถตัวโถมันห่างแล้วจะเวลายาแนวปูนขาวอ่ะมันจะได้ยาง่ายดูได้สวยงามอันนี้เราต้องหาวิธียังไงก็ได้ให้มันดันเข้าไปลนไฟก็ได้ตอนนี้เราก็ลนไฟเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเนี่ยดำๆแล้วก็เช็ดด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำมาให้มันแข็งตัวความห่างของมันก็จะน้อยลงเหลือประมาณครึ่งเซนไปก็จะเป็นการยกโถฉี่ขึ้นไปเข้าที่ของมันครับทุกอย่างเราเตรียมการให้หมดแล้วทั้งโถน้ำทิ้งและขายึดเอาเข้ายากนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องระมัดระวังให้มันแตกนะครับThank you.
โถฉี่พวกนี้ไม่มีท่ออุปกรณ์ท่อชาร์จท่านผู้ชมมันจะเป็นชุดในตัวของโถฉี่เลยเป็นเกลียวเราสามารถสวมไปเก็บในผนังเลยแต่เวลาสวมต้องดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมโปรเกียนโปรลิงสีดำมันจะจำเป็นมากถ้ามันบิดเบี้ยวนี้มันจะมีกลิ่นเหม็นในห้องน้ำมากครับเราจะต้องใส่ให้มันไม่บิดและไม่เบี้ยวแล้วให้ตรงรูครับเป็นไงอ่านรูเลยรูเลยช่องเนี่ยช่องเนี่ยได้ไหมไหนดูนะชนยางแล้วรอเออชนยางแล้วตามบอกแล้วก็ได้อีกแล้วเดี๋ยวเราอัดเข้าไปมันก็ขีดยางเข้าไปมันจะเลี้ยงไหมจะครึ่งเซนประตูนี้เนาะอันนี้คือน็อตหัวน็อตตัวเมียท่านผู้ชมยึดในตัวของโถฉี่นะให้มันแข็งแรงมันจะเข้ายากนะท่านผู้ชมเพราะช่องมันเล็กมากเลยชมดูตรงน็อตที่ใส่เมื่อกี้นะว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ครับน็อตอยู่ในช่องเล็กๆ2ตัวประกบ2ข้างเรายึดอ่างเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะยาแนวขอบด้วยปูนขาวทั้งตัวแล้วเราก็จะใส่ท่อจากฝักวาล์วไปไว้ก็หัวเกล็ดแล้วผมก็จะเสริมเทปไปนิดนึงเทปตรงนี้ไปเล่นนะสัก 3-4 รอบตรงนี้ตรงนี้พอนี่เสียบลงไปโปรเกนนี่เป็นโปรเกนเขาเรียกโปรเกนไฟนะครับมันจะไม่ใช่โปรเกนดำยางดำนะวันนี้จะใช้กุญแจบีบแรงนะเดี๋ยวมันเป็นรอยเบาๆเท่าขันแล้วก็ตัวนี้ก็ขันเข้าไปเลยเดี๋ยวนิดนึงเราจะลองกดดูนะกดดูก็โอ้โหนิดนึงOkay.
ยาขอบด้วยปูนขาวมันจะกลมกลืนกับผนังนะครับท่านผู้ชมจะสวยงามก็สำเร็จเสร็จงานครับสำหรับการติดตั้งโถฉี่โถปัสสาวะห้องน้ำชายขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับใครต้องการจะเปลี่ยนสุขภัณฑ์หรือว่าย้ายสุขภัณฑ์หรือว่าติดตั้งอ่างล้างหน้าโถฉี่ชั้นวางของกระจกส่องหรือว่าอะไรทุกอย่างในห้องน้ำภายในห้องครัวเราก็ยินดีบริการถึงบ้านครับก็อยากติดต่อก็ที่ Facebook ครับแฟนเพจ Facebook ช่างเล็กซ่อนได้ก็ให้เบอร์โทรไปครับแต่ทีนี้มันมีส่วนเยอะส่วนมากที่โทรมาแล้วเขาเรียกว่าโทรมายังไงอ่ะมาป่วนนะท่านผู้ชมมาอะไรก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจอีกทีครับที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจกับทีมงานช่างเล็กมาโดยตลอดครับหวังว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและก็ได้ศึกษาดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำเองที่บ้านหรือว่ามีข้อสงสัยอันใดแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ